ุณกราธพามบ้างทุกองค์บอกไม่มีหรอกไม่จำบุญคุณราธพามไม่ได้คงอาจจะใส่ข้าวทัพพีคนอื่นไปบ้างองค์อื่นไปบ้างแต่ว่าทุกองค์จำไม่ได้พระสารีบุตรตอบเลยว่าก็หม่อมฉันเป็นผู้ได้รับความเอ็นดูด้วยการให้แก่ข้าวน้ำแก่ราธพามก็หม่อมฉันระลึกคุณของราธพามได้มาลึกถึงบุญคุณพระราธาพามได้ก็เลยบอกมีอะไรบุญคุณกันบอกว่าราธาพามได้ใส่ข้าวแก่ขมอมฉันทัพพีหนึ่งพระสารีบุตรจำได้ว่าราธาพามเนี่ยได้ให้ข้าวแก่พระสารีบุตรทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระสารีบุตรเนี่ยไปบวชให้เป็นอุปัชฌายะอ้างก็บวชธรรมดาคนที่บวชเมื่อแก่เนี่ยเขาจะไม่บวชให้เลยสมัยก่อนเพราะว่าจะเป็นคนที่ว่ายากคนที่อายุมากจะมีทิฏฐิมากบวชจะว่ายากสอนยากมากที่สุดกว่าคนหนุ่มๆตามธรรมวินัยว่าอย่างนั้นพวกบวชเมื่อแก่เนี่ยย่อมทิฏฐิสูงตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ว่าง่ายพอเป็นพระแล้วก็ว่าไม่ได้เขาจึงไม่ค่อยบวชให้เขาคงจะมีปัญหาสมัยพุทธเจ้าแต่ละถ้าพราหมณ์เนี่ยพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยโหพระคุณยังสูงที่พระสารีบุตรพุทธเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราได้เป็นพระภิกษุมาในพุทธศาสนานี่เราจะไม่รู้ลืมบุญคุณเลยเราจะต้องพยายามทำตอบสนองจะเป็นภิกษุที่ว่าง่ายสอนง่ายที่สุดก็ปฏิบัติตัวเองแบบเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนตลอดไม่เคยดื้อดึงต่อครูบาอาจารย์ไม่เคยถกเถียงต่อพระภิกษุหนุ่มๆเลยมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมากเลยจนเรื่องลือไปทั่ววิหารว่าพระภิกษุแก่องค์เนี้ยศรัทธามากเหลือเกินที่เป็นผู้ว่าง่ายพุทธเจ้าก็เลยยกย่องเลยยกย่องเป็นเอตตัคคะภิกษุที่ว่าง่ายสอนง่ายภิกษุแก่ที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นราธพามสมัยก่อนแม้แต่ลูกหลานไม่เลี้ยงนะก็ยังกลับไปบวชกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ยินดีโปรดไม่ใช่ว่าคนจนๆเนี่ยจะเข้าวัดไม่ได้ก็ดูสิราธพามเนี่ยไม่มีอะไรเลยลูกก็ไม่เลี้ยงแล้วหลานก็ไม่เลี้ยงถูกทอดทิ้งแล้วแต่พระสารีบุตรเนี่ยซึ่งเป็นอากาสาวกเบื้องขวาเนี่ยกับเมตตาไม่ทอดทิ้งยังเห็นคุณค่าข้าวน้ำเพียงทัพพีเดียวอันนี้การระลึกถึงบุญคุณกันจึงเป็นประเสริฐจึงเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันให้คนเราเนี่ยเข้าใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังกันสมมติว่าเราพ่อแม่เนี่ยเราอยู่กับพ่อแม่เนี่ยถ้าเราถึงคุณพ่อแม่อยู่เสมอเนี่ยเพราะเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่จะด่าอะไรมาเราก็โกรธไม่ได้เราก็โกรธไม่ลงเพราะอะไรเพราะบุญคุณท่านมากจะไปโกรธท่านยังไงของเก่าก็ยังใช้ไม่หมดเราจะไปเป็นหนี้ใหม่ยังไงหนี้เก่าก็ยังให้ไม่หมดเลยหนี้ค่าข้าวหนี้ค่าน้ำหนี้เงินหนี้ทองหนี้เสื้อผ้าหนี้ยุกยารักษาโรคหนี้การศึกษาเราเรียนหนี้เป็นขนไปไม่หมดไหนจะมาโกรธท่านอีกเนี่ยเราก็เป็นหนี้ใหญ่เลยหนี้เก่ายังใช้ไม่หมดมาเพิ่มหนี้ใหม่ก็เป็นกรรมมากเลยคนเราเมื่อแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วจึงคิดได้คิดถึงบุญคุณพ่อแม่ได้แต่ถ้าคนไหนคิดไม่ได้คนนั้นก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐต่ำกว่ามนุษย์ใจต่ำกว่ามนุษย์ท่านเปรียบให้เป็นสัตว์ต่ำไม่ใช่สัตว์ประเสริฐแล้วถ้า
มีแต่งงานมีลูกเต้าแล้วคิดถึงบุญคุณพ่อแม่ได้ผู้คนนั้นจะเจริญเมื่อมีลูกหลานตัวเองขึ้นมาลูกหลานก็จะเคารพตัวเองขึ้นมาอีกมากขึ้นอีกหรือคนไหนที่ระลึกบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้เขาบวชเรียนการบวชเรียนนั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งกรรมฐานเนี่ยมันจะเห็นกรรมเห็นบุญเห็นบาปเห็นบุญคุณพ่อแม่จิตมันละเอียดเลยจะเห็นซึ่งในบุญคุณพ่อแม่พอบวชแล้วจึงเห็นบุญคุณบางคนนั่งร้องไห้น้ำตาไหลซึ่งในบุญคุณพ่อแม่แต่ถ้าบวชแล้วสึกไปบวชไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ก็บวชใช้ไม่ได้ถือว่าบวชผิดบวชไม่ถูกต้องบวชแล้วยังจำบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้อีกยังระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้ก็ถือว่าบวชได้เสียผ้าเหลืองสึกไปก็เปลืองผ้าลายเพราะอะไรบวชแล้วยังนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติมีคุณธรรมอะไรเลยฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนมีพ่อเราทุกคนมีแม่การที่มีพ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องอุ้มชูให้ท่านได้รับความสุขเท่าที่ควรการเราเป็นลูกเราก็ต้องพยายามเป็นผู้ที่เชื่อฟังพ่อแม่ปฏิบัติตามจะดุจะด่าว่ากล่าวไงก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งรักมากก็ด่ามากเราเป็นพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจลูกเหมือนกันว่าคนสมัยนี้เขาเริ่มลืมบุญคุณเราแล้วเขาเริ่มมีอำนาจมากแล้วเป็นลูกแต่ฐานะนี่ใหญ่กว่าพ่อแม่พ่อแม่ต้องอยู่ในอำนาจของลูกตอนพ่อแม่สมัยนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยว่าไม่ใช่ลูกสมัยก่อนไม่ใช่ลูกว่านอนสอนได้ไม่ใช่ลูกสอนได้ลูกนอนว่านอนสอนได้ว่ามันก็ไม่นอนสอนมันก็ไม่ได้บอกให้นอนมันไม่นอนมันไปเที่ยวจนทีทั้งคืนทั้งวันมันไม่กลับหรอกบอกให้มันนอนมันไม่นอนว่ามันก็ไม่นอนสอนมันก็ไม่เชื่อสอนไม่ให้มันสูบบุหรี่มันก็สูบสอนไม่ให้มันกินเหล้ามันก็กินเหล้าสอนไม่ให้มันเล่นไพ่มันก็เล่นสอนไม่ให้มันเที่ยวมันก็เที่ยวก็ว่ามันก็ไม่ยอมนอนสอนมันก็ไม่ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนเลยมาสมัยก่อนลูกเขาว่านอนสอนได้นอนนะลูกนอนเลยบอกไม่ดีนะลูกก็เชื่อว่าไม่ดีเพราะพ่อแม่โตมาก่อนคนสมัยนี้ต้องเตรียมใจว่าไม่ใช่ลูกว่านอนสอนได้เหมือนสมัยก่อนหายากซะแล้วจะมีก็น้อยเพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าหาศีลธรรมยิ่งไม่สามารถจะดึงลูกหลานให้ว่านอนสอนได้เลยยิ่งไกลปฏิบัติธรรมยิ่งไกลต่อคำสอนยิ่งไกลต่อความสงบลูกเราก็ฟุ้งซ่านมากแม่ก็ไม่สงบพ่อก็ไม่สงบลูกเราก็ไม่สงบครูบาอาจารย์ที่สอนลูกเราก็ไม่สงบเพื่อนฝูงของลูกเราก็ไม่สงบมีแต่ประพฤติซึ่งไม่ถูกศีลถูกธรรมทั้งนั้นมันก็พากันฟุ้งซ่านแล้วใครจะมาเชื่อถือคำสอนที่ให้สงบคำสอนที่ให้ไปดีทำคำสอนที่ให้ไปสู่ทางดีนั้นใครจะมองเห็นใครจะปฏิบัติตามได้ก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนกับคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยมาสอนว่าสมาธิดีนะทำให้ใจสงบนะทำให้ใจเย็นนะเห็นบุญนะเห็นบาปนะเห็นสวรรค์เห็นนรกใครจะเชื่อถ้าคนไม่นั่งสมาธิหรือถ้าคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่เห็นใครจะเชื่อเพราะเขาไม่สงบแต่ที่จะมีคนเชื่อได้นั้นมีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลที่มาฝึกใจทำใจให้สงบได้เขาย่อมรู้เขาย่อมเชื่อเองว่าเออจริงที่พระท่านว่าหรือที่เขาว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องบุญจริงๆมันเป็นเรื่องยอดบุญจริงๆมันเป็นเรื่องละบาปได้จริงๆบำเพ็ญจิตใจให้ดีจริงๆเป็นทางพ้นทุกข์จริงๆไปสวรรค์นิพพานได้จริงๆเพราะมาปฏิบัติตามจึงเห็นจึงเชื่อ
ช่นเดียวกันเนี่ยคนเราเนี่ยที่จะสอนลูกให้เชื่อฟังได้ก็ต้องมีศีลธรรมพ่อแม่ต้องมีธรรมะคือความสงบใจจะสอนให้ลูกเป็นคนพูดจาไพเราะจะสอนยังไงก็ต้องหัดพูดให้ไพเราะตั้งแต่เล็กเรียกลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ลูกทุกคำลูกอย่างนั้นหลานอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพูดกับคนในครอบครัวเราให้เพราะทุกคำไอ้อีเมืองกูไม่พูดเลยที่จะโมโหโทโสไงก็ไม่มีไอ้อีเมืองกูนั่นแหละคือการสอนลูกด้วยธรรมะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิสอนด้วยสติปัญญาสอนด้วยวาจาที่ไพเราะแล้วลูกเกิดมามันไม่เคยได้ยินคำพูดหยาบๆมันก็พูดแต่ไพเราะเหมือนนกขุนทองนั่นแหละสองตัวไปขังไว้บ้านหนึ่งตื่นเช้ามากระดากันทะเลาะกันเย็นมากระดากันทะเลาะกันนกขุนทองของคอกเดียวกันแหละไปบ้านโน้นก็ตกเช้ามาก็สวดมนต์ทำบุญตักบาตรนั่งกระทานนี่กระสินพูดกันแต่ไพเราะทั้งนั้นตกเย็นมาก็สวดมนต์ภาวนาทำบุญตักบาตรผลที่สุดนกขุนทองมันพูดต่างกันไอ้ตัวที่ไปอยู่กับคนไม่ดีเนี่ยมันด่าวันยังค่ำเนี่ยใครมาก็ด่าตกเย็นมันก็ด่าเช้ามันก็ด่ามันด่าตามเจ้าของมันด่าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้ตีนในหัวมันด่าหมดอ่ะตีนไปทำหัวทำตีนหมดเอาหน้าไปเช็ดอะไรต่ออะไรหมดเลยมันด่าตามหมดเพราะนกขุนทองมันไปรับคำสอนที่คนพูดไม่ดีอย่าว่าจะคนนะโยมแม้แต่นกมันยังตามแม้แต่นกมันยังตามผลเลยเพราะว่าไปอยู่กับคนพูดไม่ดีมันก็พูดไม่ดีแล้วจะไปแก้มันยังไงโน่นเนี่ยนอกจากเอามันไปจับเชือดคอตายนะมันจึงจะเลิกพูดแต่ถ้าตามใดไอ้ทองนั้นยังเป็นไอ้ทองอยู่มันก็พูดไม่เพราะอยู่นั่นแหละจะไปดัดสันดานไงก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วเป็นไอ้ทองตัวเดิมมันก็พูดจาหยาบคายตามเจ้าของบ้านนั่นเองที่จะเปลี่ยนไปอยู่บ้านอื่นเอาละเปลี่ยนไอ้ทองไปอยู่บ้านอื่นมาโน้นพูดเพราะมันก็พูดเพราะไม่ได้ก็มันเรียนไอ้หยาบไปซะแล้วไอ้อีเมืองกูด่าอย่างโน้นด่าอย่างนี้มันจำได้หมดฉะนั้นเมื่อฝึกลูกเราหลานเราก็เช่นเดียวกันเด็กๆก็เหมือนนกขุนทองนั่นแหละสอนให้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเริ่มต้นชีวิตยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปโทษใครโทษตัวเราไอ้นกขุนทองบ้านโน้นพูดเพราะมันก็พูดเพราะเช้าพูดเพราะเย็นตักบาตรทำบุญธรรมะธรรมโมพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าน้องจ๋ามันก็จ๋าก็มันเรื่อยไปทองจ๋าทองจ๋าเรื่อยไปเช้าเย็นมันก็จ๋าเอามาอยู่บ้านคนพูดไม่เพราะมันก็จ๋าอยู่นั่นแหละก็มันติดจ๋าซะแล้วเพราะมันถูกฝึกให้จ๋าตลอดวันตลอดคืนลูกเราหลานเราก็เหมือนกันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติอบรมของพ่อแม่ตั้งแต่ขวบนึงขึ้นไปเด็กพอโตขวบนึงเริ่มรับแล้วเริ่มซึมเข้าไปในอนุสัยกิเลสจะเป็นอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานได้พูดง่ายๆเหมือนคนฝรั่งเนี่ยเอาแค่สักอย่างฝรั่งเขาสอนลูกให้สะอาดทำอะไรให้สะอาดเมื่อหยิบอะไรต้องไปมีเศษอะไรต้องไปใส่ถังขยะเราจะกินข้าวก็เอาข้าวปิดหน้าตักเอาข้าวผ้าปิดหน้าตักให้สะอาดพออะไรตกขึ้นมาก็เก็บไปทิ้งถังขยะสอนมาตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เดินต่อแต่ฝรั่งมันสอนลูกสอนหลานให้สะอาดทั้งเมืองเลยเนี่ยพอมาเมืองไทยนะมันก็ยังสะอาดมันก็ยังหาถังขยะทิ้งไว้นั่นเนี่ยหาทิ้งพยายามอย่าถังขยะหาไม่ได้ถามคนไทยทิ้งที่ไหนบอกทิ้งไปเถอะคนไทยบอกทิ้งไปเถอะทิ้งที่ไหนก็ได้มาจนใจ
โอ้โหปัญหาทางขยะทิ้งไม่ได้มันก็เลยต้องทิ้งตามคนไทยแต่กลับไปบ้านเขานะกลับไปบ้านเขาก็สะอาดเหมือนเดิมแต่พอมาเมืองไทยทิ้งที่ไหนก็ทิ้งได้ฝรั่งก็ทิ้งเหมือนกันแต่สามัญสำนึกเขาก็รู้ว่ามันไม่สะอาดเขาอยากจะทิ้งถังขยะอยู่เรื่อยแต่ไม่มีที่ทิ้งเขาก็ต้องทิ้งตามคนไทยแต่พอกลับไปบ้านเขาก็สะอาดเหมือนเดิมเขาก็มีถังขยะทิ้งเหมือนเดิมนี่เพราะการสอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยให้สะอาดคนไทยเราจึงทำไมจึงไม่สะอาดก็ทิ้งที่ไหนก็ทิ้งไปเถอะนี่มันเมืองไทยนะไม่ใช่เมืองนอกทิ้งที่ไหนก็ทิ้งได้ไม่ต้องกลัวไม่สะอาดเมื่อถอนกันมาอย่างนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วจึงเมืองไทยเราจึงสะอาดไม่ได้หรอกกวาดทับตายก็สะอาดไม่ได้เพราะคนชอบทิ้งทั่วไปนี่พูดถึงการปลูกนิสัยจิตใจก็เหมือนกันธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าเราปลูกนิสัยจิตใจของลูกเราให้มีธรรมะธรรมโมไม่ต้องแต่เด็กจะเป็นคนว่านอนสอนได้มันง่ายไม้อ่อนพวกไม้อ่อนในดัดง่ายลูกเราในมันไม้อ่อนเด็กๆไม้อ่อนดัดง่ายดัดให้งอก็ได้ดัดให้ตรงก็ได้มันเข้าไฟง่ายเขาเรียกไม้ไผ่เมื่อสมัยก่อนเขาจะดัดเนี่ยเขาเลือกเอาไม้อ่อนดัดถ้าไม้แก่ก็เข้าไฟหนักหน่อยบางทีก็หักไปเลยเขาบอกไม้แก่นะดัดได้เหมือนกันแต่มันดัดยากแต่ไม้อ่อนเนี่ยดัดง่ายดัดให้เป็นยังไงก็เป็นได้ฉะนั้นคนหนุ่มคนสาวคนเด็กเนี่ยดัดง่ายให้เป็นยังไงก็ได้เพราะไม้อ่อนแต่ถ้าไปรอแก่เท่าเลยมันดัดไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นไม้คดแล้วฉะนั้นถือว่าจิตใจของเราเนี่ยต้องฝึกมาก่อนต้องหัดเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะดีเจ็ดชั่วโคตรมันจะดียิ่งขึ้นไปในพัฒนาลูกหลานของเราตัวเรามีศีลธรรมแค่นี้นะพอรุ่นหลังในลูกหลานมีศีลธรรมมากกว่านี้อีกตัวเราว่านอนสอนได้ขนาดเนี้ยเคารพผู้เฒ่าผู้แก่ขนาดเนี้ยแต่พอลูกหลานเรามาเคารพมากกว่านี้อีกเป็นวงตระกูลเลยก็ว่าได้ถ้าเรามีหลักในการสอนให้รู้จักกตัญญูรู้คุณอย่าไปตามอย่างที่ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันตามง่ายแต่อย่าไปตามอย่างปล่อยคนอื่นเขาทำกันไอ้ตัวเราเนี่ยอย่าไปตามอย่างที่ไม่ดีตามอย่างสิ่งที่ดีเป็นของทำยากแต่ตามอย่างแล้วดีดีตลอดไปไม่เป็นทุกข์ไอ้ตามอย่างที่ดีเนี่ยผลมันออกมาดีผลมันออกมาดีแล้วก็เป็นสุขตลอดชีวิตถ้าเราหัดพูดดีเนี่ยมันดีตลอดชีวิตเราพูดดีใครจะโกรธก็ช่างเถอะเพราะเราพูดดีไม่ให้ร้ายใครใครจะโกรธคนพูดดีก็เรื่องของคนนั้นคนนั้นเข้าใจไม่ดีเองเขาจึงโกรธคนพูดไม่พูดดีแล้วเราจะว่าใครดีคนพูดดีเนี่ยพูดไม่ติฉินนินทาใครพูดไม่ให้ร้ายใครพูดเป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยพูดเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยใครจะว่าเลวก็ช่างเถอะยังไงความดีนั้นก็อยู่ที่ปากเราที่ใจเรามันไม่ดีสำหรับคนที่ว่าเราไม่ดีต่างหากฉะนั้นความดีจึงทำยากไอ้คนที่พูดไม่ดีเนี่ยมันหัดง่ายเต็มถนนทนทางไปที่ไหนก็มีคำหยาบๆคล้ายๆมันติดเป็นนิสัยแล้วมันก็หยาบคายตลอดเวลาคนชอบนินทาชาวบ้านมันก็ต้องนินทาให้ได้วันหนึ่งได้สักพักหนึ่งก็ยังดีขอให้ได้นินทาใครสักน้อยหนึ่งก็ยังดีเป็นอาหารใจเป็นอาหารปากพอนินทาแล้วก็รู้สึกวันนี้มันสบายใจมันถูกต้องที่เราศึกษามาแต่คนเราที่มันฝึกดีๆมาพอไหนพูดอะไรที่ไปติฉินนินทาใครรู้สึกกระดากใจ
นี่วันนี้เราบาปมากเราไปว่าเขาก็แล้วเราไปโกรธเขาก็แล้วเราไปเกลียดเขาก็แล้วเราไปนินทาเขาก็แล้วมันก็เกิดความพิจารณาว่าเขาดีหรือไม่ดีที่เราไปว่าเขานั้นถ้ายิ่งรู้ว่าเขาดีมันก็เห็นว่าโอ้เขาดีกว่าเราทำไมเราไปว่าเขาเนี่ยเมื่อคนดีเราจึงเป็นอย่างนั้นก็จะต้องคิดดีอยู่เรื่อยพูดดีอยู่เรื่อยฉะนั้นธรรมะจึงทำให้พวกเราเนี่ยตื่นตัวตื่นใจที่เราจะพัฒนาจิตเราทุกคนฉะนั้นถึงว่าเริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่แก่ที่ลูกปลูกที่ครูอาจารย์วิญญาณฝากไว้กับพระวิญญาณฝากไว้กับพระเป็นคดีตายคดีให้พระหมดพระนั้นเป็นผู้ใช้จีแนะวิญญาณให้ไปสู่ทางดีและไม่ดีบุญกุศลนี่ก็คือพระเป็นผู้แนะนำวิญญาณเวลาตายมาเนี่ยฝากพระทุกองค์เนี่ยพระคุณเจ้าช่วยโปรดด้วยช่วยบังสกุลมาติกาให้ด้วยช่วยพาให้ไปสวรรค์ทีทุกคนฝากไว้กับพระหมดแต่ตอนเป็นไม่มีใครฝากเริ่มต้นที่พ่อพ่อจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่สายเลือดพ่อถ้าพ่อไม่ดีก็แย่ลงเริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่พ่อต้องเป็นผู้เริ่มต้นถ้าไม่มีพ่อแล้วเกิดไม่ได้เริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่แม่เนี่ยเป็นผู้ก่อเลยตั้งแต่วันแรกมาเลยตั้งแต่วันอุ้มวันแรกที่ตั้งครรภ์เลย ก่อทั้งกายก่อทั้งใจเลย พอพ่อตั้งต้นที่พ่อก่อที่แม่แล้วเนี่ยแม่ก็เป็นผู้ตั้งมาตลอดตั้งอกตั้งใจที่จะเลี้ยงดูลูกมาตลอดคลอดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงให้สิ้นสุดลูกกี่คนกี่คนก็เลี้ยงได้หมดเพราะก่อที่แม่แล้วเนี่ยแม่เนี่ยรับผิดชอบสูงที่สุดกว่าพ่ออีกห่วงมากกว่าพ่ออีกแก้ที่ก่อที่ครูเริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่แก้ที่ลูกแก้ยังไงเริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกลูกเราก็ต้องแก้ไขว่าเด็กเราเนี่ยมีนิสัยยังไงเด็กเราเป็นคนเห็นแก่เห็นแก่กินเอาเปรียบหรือเป็นคนดื้อเป็นคนดื้อไม่เคารพพ่อแม่หรือเป็นคนขี้เกียจอะไรเงี้ยหรือเป็นคนไม่เอาไหนเราก็ดูนิสัยลูกเราออกว่าเราจะต้องแก้นิสัยลูกเราเราจะต้องพยายามแก้นิสัยลูกว่าลูกคนนี้ดื้ออย่างไรชอบคบคนไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องดึงรั้งให้คบคนดีลูกเราชอบกินเหล้าลูกเราชอบคบเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยชอบดูดบุหรี่เริ่มต้นเลยชอบหยิบโน่นหยิบนี่ของพ่อแม่เราก็ต้องแก้ลูกอะไรถ้าคืนให้ลูกเราเนี่ยลักเล็กขโมยนอนหยิบโน่นหยิบนี่ของพ่อแม่ต่อไปจะเป็นโจรได้ต้องดุต้องตีเลยต้องว่าเลยอย่าทำนะเดี๋ยวจะติดนิสัยไม่ดีถ้าหยิบโน่นหยิบนี่ของพ่อแม่ก็ไม่ถ้าจะเอาอะไรขอแม่นะขอพ่อนะแต่ถ้าเราไม่แก้นิสัยลูกนะเป็นคนรักคนขโมยมาเยอะเลยพวกประเภทตามใจลูกเนี่ยใครว่าอะไรลูกเราดีหมดแล้วโกรธคนที่ว่าด้วยมีคนบางคนหลายคนที่ลูกเต้าไปทำผิดมาแล้วพอมาถึงพ่อแม่แล้วลูกเราดีหมดทั้งที่เขาก็ยืนยันว่าลูกเราไม่ดีเราก็โกรธเขาอันนี้แสดงว่าไม่ได้แก้เพราะไม่ได้แก้ที่ลูกให้ดีผลที่สุดลูกก็ได้ใจก็กลายเป็นเด็กเสียไปเลยส่วนมากที่เก็กมาเลเกเรทุกวันเนี่ยเพราะพ่อแม่ไม่แก้ลูกไม่แก้นิสัยตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้ารู้แก้นิสัยตั้งแต่เริ่มต้นนะมันก็จะเกรงเหมือนพ่อแม่ไม่ให้ลูกสูบบุหรี่เนี่ยมันจะเกรงใจมากเลยเกรงใจไม่อยากสูบให้เห็นเลยทั้งจะสูบก็ต้องแอบสูบผลที่สุดก็มันไม่เต็มใจเพราะพ่อแม่ไม่ชอบก็เลยไม่กล้าทำพ่อแม่ไม่ชอบคนกินเหล้ามันก็ไม่กล้ากินแอบกินแล้วเข้ามันก็กินไม่ได้แก้ที่ลูกแก้อย่างนี้
ปลูกฝังที่ครูอาจารย์เนี่ยปลูกฝังที่ครูอาจารย์ปลูกฝังไงครูอาจารย์เนี่ยจะให้ความรู้กับลูกศิษย์มากที่สุดเลยคนที่ไม่รู้หนังสือก็รู้หนังสือคนที่ไม่มีวิชาอาชีพก็มีวิชาอาชีพทำมาหากินได้ทั้งที่คนเนี่ยถ้าเรียนหนังสือกับไม่เรียนหนังสือเนี่ยคนที่ไม่มีไม่ได้เรียนหนังสือเลยเนี่ยจะทำงานได้วันหนึ่งอย่างมากก็ร้อยสองร้อยเพราะไม่รู้หนังสือต้องแบกต้องหามเหน็ดเหนื่อยแต่คนที่เรียนวิชาความรู้ที่มีปริญญาเนี่ยมีความสามารถเนี่ยสามารถหาเงินได้วันหนึ่งเป็นพันสามารถหาเงินได้วันหนึ่งเป็นหมื่นเพราะมีวิชาความรู้ไอ้วิชาความรู้นี่ไม่ต้องแบกต้องหามเลยเพราะครูบาอาจารย์ฝากขวางให้ ไปที่ไหนก็แค่ปากกาเล่มเดียวปากกาเล่มเดียวมันก็หากินได้แต่คนที่ไม่มีความรู้นะแบกหามหนักหนาเหลือเกินแต่ว่าอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยโอ้โหทุกข์ยากจริงๆกว่าจะได้กินกว่าจะได้ใช้เพราะไม่มีความรู้ฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยจึงเป็นผู้สั่งสอนให้เราจะสอนอะไรก็สุดแล้วแต่เราต้องมีครูบาอาจารย์เท่านั้นแม้จะทำขนมแม้จะตัดเสื้อผ้าแม้จะทำอะไรก็สุดแล้วแต่จะเป็นการช่างบ้านช่างเรือนอะไรก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ก่อให้เราฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงปรับปรุงให้เราเนี่ยมีความเจริญคนที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยก็ต้องมีครูบาอาจารย์ดีไม่งั้นก็เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ปลูกฝังความรู้ให้วิญญาณฝากไว้ให้พระคนเราเนี่ยพอนะพอ60แล้วเนี่ยพอ60แล้วไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายพออายุมากแล้วนะไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายเจ็บก็ตายไม่เจ็บก็ตายรักษาก็จริงรักษาก็ไม่หายรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเพราะอะไรเพราะอายุมากแล้วเนี่ยไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายจะทำไงดีก็ต้องนึกถึงพระนึกถึงใครก็เป็นทุกข์มันเจ็บมันปวดมันทรมานไม่มีความสุขนึกถึงลูกถึงหลานก็ทุกข์นึกถึงหมอก็เป็นทุกข์พอมารักษาเราไม่หายก็เป็นทุกข์อย่างเดียวที่เราจะทำให้เราสบายได้คือนึกถึงพระนึกถึงพระฝากจิตใจไว้กับพระในสบายใจลูกหลานมันจะยังไงครอบครัวจะเป็นไงก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกจนใจในสงบนึกเจนพระรัตนตรัยนี่เกิดขึ้นในใจเช่นพุทโธพุทโธเนี่ยเจนใจของเราไม่วาวุ่นฝากวิญญาณไว้กับพุทโธกินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนกับพุทโธเดินกับพุทโธทำใจให้เป็นพระทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้สงบเรียกฝากวิญญาณไว้กับพระก็สบายใจถ้าไม่ฝากวิญญาณไว้กับพระฝากไว้ใครฝากไว้กับลูกหรือลูกมันก็ไม่สนใจฝากไว้กับสามีหรือสามีเขาแก่แล้วเขาก็ช่วยตัวเองไม่ไหวฝากไว้กับภรรยาแล้วภรรยาก็เอาตัวเองไม่รอดโจจี้ขี้บ่นหงุดหงิดเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วฝากวิญญาณไว้กับใครก็ไม่ได้นอกจากพระเท่านั้นเองจึงจะสงบท่านั้นวิญญาณนี่จึงต้องฝากไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงจะพาไปสู่สุคติการปฏิบัติธรรมจึงเป็นธรรมที่นำพ้นทุกข์ไปสวรรค์ไปนิพพานก็ต้องอาศัยวิญญาณฝากไว้กับพระถ้าเราไม่ฝากไว้กับพระแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราเลยแล้วเวลาตายเวลาเจ็บก็นิมนต์ไปสังฆทานจะไม่รอดแล้วนิมนต์สังฆทานถ้าตายก็ยังไงก็ต้องเข้าวัดถึงจะไปอยู่คงซุ้ยก็ต้องให้พระสวดพระบังสกุลซะก่อนวิญญาณฝากไว้กับพระจริงๆแน่นอนละโยมถ้าเป็นชาวคริสต์ก็ฝากไว้กับพระเจ้าถ้าเป็นอิสลามก็ฝากไว้กับพระเจ้าไม่มีใครทิ้งจากพระได้เลยพ
เป็นพุทธศาสนาก็ฝากให้แก่พระประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเอาไปวัดทุกคนต้องให้พระมันคือกุลมากติกาดังนั้นจึงหนีการฝากวิญญาณไว้กับพระไม่ได้แต่ถ้าเราไปฝากใกล้ตายจะได้อะไรวิญญาณไม่อยู่กับพระซะแล้ววิญญาณล่องลอยไปสู่ทุกขติซะแล้วเนี่ยเพราะเราไม่ได้สนใจพระฝากไว้ก็ไม่อยู่พระเอาไว้ไม่ได้เพราะวิญญาณไม่ยอมไปกับพระวิญญาณไปโน่นไปสิ่งที่ตัวเองชอบชอบอะไรนะชอบโลภชอบโกรธชอบหลงชอบรักชอบชังชอบทุกอย่างที่มันอยู่กับบ้านเรานั่นแหละมันไม่มาวัดหรอกตัวมันมาวัดตัวมาวัดได้แต่วิญญาณไม่ยอมมาวิญญาณมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองพระก็โปรดได้แต่ภายนอกภายในก็ไม่สามารถจะดึงรังได้เพราะว่าเขาไม่มากับพระเพราะเขามาวันตายแต่ถ้าจะฝากวิญญาณไว้กับพระนี่ต้องฝากไว้ตั้งแต่เกิดมาเลย ถือว่าวิญญาณนี่เป็นของมีบุญเรามีบุญจึงได้มาเกิดเพราะตามพระมาพระพรามาเกิดตามพระมาเกิดมากับพระไปกับพระนั่นแหละวิญญาณจึงจะฝากไว้กับพระได้พระบารมีที่เราสร้างเนี่ยพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพระพุทธเจ้าเกิดในชาติใดพระพุทธเจ้าก็ฝากไว้กับศีลธรรมพระคุณนะพระคุณบิดาพระคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์คุณทั้งสิบทิศเนี่ยคนมีคุณก็เป็นคนมีความเจริญเนี่ยฝากไว้อย่างนั้นฝากไว้กับคุณธรรมไม่ตกต่ำไม่อภัพอับจนจะเกิดในภพใดแสนชาติใดก็ไม่ตกต่ำเพราะฝากไว้กับคุณธรรมมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุหนุ่มสาวๆเริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาเลยต้องปลุกฝังกันมาตั้งแต่เริ่มเกิดวิญญาณมันจึงจะฝากไว้กับพระได้จึงจะไปดีได้ถ้ามาฝากกันก่อนตอนใกล้จะตายหรือตอนจะหมดลมเนี่ยพระเอาไปไม่ได้พระก็ต้องช่วยตัวเองฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ควรเอามาคิดกันบ้างนี่เป็นหลักปฏิบัติของโลกธรรมะไม่จำเป็นจะต้องมาบวชโคนหัวทุกคนธรรมะไม่จำเป็นจะต้องเข้าวัดทุกคนธรรมะนั้นอยู่ที่ใจสงบธรรมะนั้นอยู่การประพฤติตัวให้ดีไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เบียดเบียนชาวบ้านไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนธรรมะคือทำใจอย่างไรที่จะให้สงบได้ทำอย่างไรที่จะให้ทุกข์มันดับได้นั่นคือธรรมะมีทุกข์แล้วสามารถแก้ใจตัวเองได้เรียกว่ามีธรรมะจะอยู่ที่บ้านถ้าเขาด่าเราเนี่ยเราไม่โกรธเนี่ยหรือเราโกรธแล้วทำห้ามได้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีธรรมะเราไม่พอใจอยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขาแต่เราหยุดใจของเราได้ไม่ด่าออกมาทางวาจากับกายไม่แสดงออกทางกายทางวาจาเขาเรียกว่าคนมีธรรมะไม่โกรธตอบคนที่ระงับความโกรธได้นั่นคือคนมีธรรมะฉะนั้นความโกรธมันอยู่กับบ้านเยอะมันตามไปอยู่กับบ้านใจเราไปที่ไหนมันก็เอาไปอยู่ด้วยมาวัดมันไม่รู้จะโกรธใครโกรธพระโกรธชีก็ท่านก็ไม่ได้มาทำอะไรให้เราทำอะไรท่านก็ไม่ได้เจตนาร้ายกับเราเดี๋ยวเราก็คิดได้แต่ที่โกรธจริงๆนั้นไม่ชอบจริงๆนั้นคืออยู่ที่บ้านทะเลาะกันด่ากันมีเรื่องกันทุกวันไม่ใช่เรื่องของวัดมันเป็นเรื่องของคนชาวบ้านคนที่มาทะเลาะกันด่ากันที่วัดก็เอาเรื่องชาวบ้านมาทะเลาะถ้าเรื่องธรรมะแล้วไม่ทะเลาะกันเลยเพราะธรรมะเป็นธรรมดับทุกข์เป็นธรรมไม่ทะเลาะกับใครเป็นธรรมไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีมึงไม่มีกูเป็นธรรมที่ปล่อยเป็นธรรมที่ละเป็นธรรมที่วางฉะนั้นธรรมะจะอยู่ที่วัดและที่บ้านไม่ทะเลาะกับใครสามีมีธรรมะภรรยามีธรรมะลูกหลานมีธรรมะมันไม่ทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะขาดธรรมะขาดความสงบขาดการยั้งใจขาดเพราะการไม่มีสติ
ฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะจะแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเราจะไปทะเลาะกันดังนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติเราต้องการเอาหลักหาหลักเกาะทำใจให้มีพุทธะทำใจให้สงบและเอาไปทำที่บ้านเอาไปเดินพุทโธเอาไปนั่งพุทโธเอาไปนอนพุทโธทุกคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีอุปมันมีทุกข์ทั้งนั้นมีอุปสรรคหัวใจทุกคนมีความเดือดร้อนทุกคนไม่มีใครสบายใจได้ทุกคนแต่เราก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมมีธรรมะไว้ดับทุกข์ที่ใจเราแต่ถ้าเรามีธรรมะไว้ดับทุกข์ที่ใจเราครอบครัวก็ไม่หนักลำบากอะไรทุกคนก็ใจดีขึ้นมาเราก็สบายใจลูกก็ใจดีพ่อแม่ก็ใจดีทุกคนก็ใจดีเพื่อนบ้านก็ใจดีมันก็ไม่หนักใจในเมื่ออยู่กับคนคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีโอ้ยมันน่าหนักใจจริงๆเพราะคนเรามีแต่กิเลสมีแต่ความไม่ดีใส่ใจกันฉะนั้นโรคนี้ร้อนโรคนี้วุ่นวายสมัยนี้ลูกหลานเราจะต้องเรามีลูกมีหลานเราก็ต้องคิดแล้วว่าไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนไม่ได้ว่านอนสอนง่ายเหมือนสมัยก่อนเขาจะว่าเราจะสอนเราสมัยนี้พอลูกรู้มากๆก็สอนพ่อแม่พ่อแม่ก็กลายเป็นตัวอะไรไปคนหนึ่งที่แก่แล้วถูกลูกหลานคอยตักเตือนอยู่เลยเราก็กลายเป็นคนแก่ว่าไม่นอนสอนไม่ได้อีกพอลูกมาว่าเราก็ไม่ชอบใจนะมันจะมาว่าอะไรกูอาบน้ำร้อนมาก่อนไอ้ลูกมาว่าให้เรานอนสอนเราก็ไม่ได้อีกทิฏฐิต่อทิฏฐิก็เจอกันอีกไอ้ลูกมันก็ว่าเรามันรู้หมดแล้วพอมาเรียนสูงกับพ่อแม่ไอ้พ่อแม่หรือก็ไม่ชอบใจเพราะรู้มามากอาบน้ำร้อนมาก่อนก็เลยสอนกันไม่ได้ไอ้พ่อแม่ก็สอนลูกไม่ได้ไอ้ลูกก็สอนพ่อแม่ไม่ได้ปัญหาก็ทะเลาะกันเมียก็มีความรู้มากผัวก็มีความรู้มากลูกก็มีความรู้มากสอนกันไม่ได้เลยไม่มีใครยอมกันเลยสักคนเดียวแต่ถ้าทุกคนเรามีธรรมะนะโอ้มันฟังแล้วก็ปล่อยวางฟังแล้วก็เฉยคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องพูดกันว่ากันเป็นธรรมดาแต่คนที่ยอมได้เนี่ยคนมีธรรมะคนที่ยอมไม่ได้คือคนไม่ชนะใจตัวเองเนี่ยคนไม่มีธรรมะเลยเป็นคนที่น่าสงสารตัวเองที่สุดแต่จะอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นเพราะทำใจไม่ได้จะมีทุกข์ตลอดไปก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมได้มาถือศีลฟังธรรมก็ดีใจอนุโมทิธนาก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากตัวเองช่วยตัวเองพอเราไม่มาอย่างนี้เราก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรกันอยู่บ้านก็กินนอนมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาตลอดวันก็ไม่ได้อะไรยิ่งบ้านของบางคนไม่สงบด้วยยิ่งไปใหญ่พลอยบาปมากขึ้นอีกบาปไปทุกวันเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยไม่มันไม่บาปมันไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปเถียงกับใครไม่ต้องไปมองกับใครหมดบาปไปวันนึงอะไรจะเรื่องอะไรจะวิ่งไปหาบาปอีกพอนึกถึงบ้านใจแป้วแป้วแป้วอยากจะกลับไปอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรกลับไปหาบาปหาเรื่องใส่ตัวอีกมันนนก็ยังไม่ถูกไอ้นี่ก็ยังไม่ดียังเป็นห่วงไปหมดวิ่งไปหาทุกข์ใส่ตัวไปหาบาปไอ้มาอยู่วัดได้เป็นบุญทั้งวันแต่ก็อยู่ไม่ได้ใจสบายสบายกายพอใจสบายสักหน่อยเอาคิดถึงอีกแล้วใจมันไม่ยอมสบายมันจะไปหาความลำบากใจอยู่เรื่อยเลยถ้ามันทำใจได้นะฉลาดสักหน่อยเดียวโอ้เรื่องอะไรจะหาทุกข์ใส่ใจเกิดมาเนี่ยเราแบกทุกข์จริงๆเลยหาเรื่องใส่ใจจริงๆไม่เคยสบายเลยเกิดมาเรื่องไม่มีก็หาเรื่องให้มีนั้นเมื่อเรามาอย่างนี้เราก็ต้องทำใจว่ามาอยู่ที่สงบนี้เป็นที่ดับทุกข์ของเราเราต้องกอบโกยต้องปฏิบัติมัวนั่งคุยนอนคุยก็ไม่ได้อะไรมาวัดต้องคุยน้อยลงคุยมากไม่ได้อะไรเลยฟุ้งซ่านอยู่บ้านก็คุยเก่งมาวัดก็คุยเก่งเราก็ต้องสงบ
ภาวนาให้มันใจสงบเก่งบ้างมันจะได้สบายใจจะได้เอาหลักไปบ้างถ้าไม่งั้นเรามานั่งคุยอย่างเดียวเราจะไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยพอมาบอกเป็นไงสังฆทานอุ้ยไม่สงบเลยสังฆทานไม่สงบเลยที่ไหนเราคุยไม่หยุดเลยกลับไปบ้านเราบอกไม่สงบเลยถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะสงบเลยก็เราคุยเก่งคนโน้นก็ไม่พูดคนนี้ไม่พูดเป็นไงสังฆทานอุ้ยสงบดีจังเลยทุกคนปฏิบัติสงบคนเลยนะได้กลับไปพอไม่พูดเลยมันก็สงบดีก็ปากชั่วก็ปากสงบก็ปากไม่สงบก็ปากปากมันพลอยมันเป็นผู้รับใช้ใจพอใจไม่สงบปากพูดทันทีพอใจโกรธปากโกรธทันทีฉะนั้นเราก็ต้องปิดทวารปิดตาบ้างปิดตาซะบ้างตามันจะได้ไม่ร้อนปิดหูซะบ้างหูมันจะได้ไม่ร้อนปิดจมูกจะได้จมูกจะได้ไม่ร้อนปิดปากก็ได้ปากจะได้ไม่ร้อนปิดใจจะได้ใจมันจะได้ไม่ร้อนแล้วปิดซะหมดแล้วมันก็เย็นนี่เปิดหมดเลยอยู่บ้านก็เปิดอยู่วัดก็เปิดมันร้อนทั้งวันเลยแล้วก็บอกไม่สงบไปโทษใครไม่สงบก็โทษเรานะไม่สงบต้นไม้ว่างๆก็ไม่ไปนั่งมานั่งไอ้ที่คนเกี่ยวจาวนะอยากจะคุยก็คุยใส่ต้นไม้ดิเทศน์ธรรมะต้นไม้ฝังบ้างมันจะได้ตอบว่าเราเป็นอะไรเราก็ไปถามว่าต้นไม้แกเป็นไงจึงไม่พูดแกไม่มีหัวใจยังไงเทศน์ให้ต้นไม้ฝังบ้างต้นไม้จะได้ตอบบอกมึงน่ะมันบ้ามากคิดทั้งวันเลยกูน่ะไม่ได้คิดอะไรเกิดวะเนี่ยต้นไม้มันได้ด่าเราบ้างไอ้มึงน่ะมันบ้าคิดคนเดียวเนี่ยคิดทั้งวันเลยกูไม่เคยคิดเลยไงพอต้นไม้มันด่างั้นเราก็ซึ้งเลยแหมจริงนะกูคิดทั้งวันเลยเป็นโรคคิดมากเนี่ยไอ้ต้นไม้ด่าซะมันก็ดีเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมถ้าโยมไปนั่งอยู่กับคนคนก็ไม่มีธรรมะก็เอาความไม่สงบให้เราอีกโยมไปคุยก้อนไปนั่งคุยก้อนหินก็ได้ทำไมก้อนหินนี่จึงไม่เคลื่อนย้ายเลยนั่งหนักอยู่นี่เองมันก็จะได้ด่าแล้วบอกมึงไม่ทำใจเป็นก้อนหินทำใจลอยไปลอยมาที่มึงจึงเป็นทุกข์มึงน่ะมันบ้าหัวใจอยู่นี่นะก้อนหินมึงบอกทำใจยังกูถึงกูจะได้หนักยังกูมึงก็สบายโดนก้อนหินด่าเราก็ชักใจหนักมันหินเลยคนนี้ใช่ไหมครูเจ้าบอกให้ทำใจเป็นต้นไม้ทำใจเป็นก้อนหินทำใจเหมือนน้ำโยมไปคุยพวกนิยมได้ธรรมะหมดคุยกับคนไม่ได้ธรรมะหรอกคุยกับน้ำทำไมจึงเย็นทำไมไม่ร้อนสักทีน้ำก็บอกเอ้าก็ทำอย่างฉันสิใจแกจะได้ไม่ร้อนทำอย่างน้ำบางทีน้ำจะได้เย็นตามน้ำฉันเนี่ยทำเป็นน้ำถึงได้เย็นเพราะฉันชอบน้ำฉันทำเป็นน้ำฉันถึงได้เย็นน้ำมันก็ตอบว่างั้นแกไปมัวทำใจลอยไปลอยมาก็งั้นนะสิก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ร้อนดึงไปคุยกับดินทำไมจึงจะอยู่อย่างเงี้ยโดนเขาเหยียบไปเหยียบมาไม่โกรธเขาบ้างเลยติ๋งก็บอกมึงก็ทำใจอย่างดินอย่างกูบ้างสิอย่างนั้นทำใจให้เป็นดินบ้างสิเขาเหยียบมาตั้งร้อยปีพันปีทำไรฉันก็เป็นดินอย่างเงี้ยฉันไม่ถือไม่สาใครหรอกดินมันก็ว่าเราอีกบอกให้หัดทำใจเหมือนดินใช่ไหมคุยกับอะไรได้ธรรมะอุลยมคุยกับลมก็ได้ธรรมะอีกคุยกับน้ำก็ได้ธรรมะลมก็มาเนี่ยฉันนั่นนะเป็นไงลมจึงจะพัดไปโน่นพัดไปนี่บอกเป็นยังลมบ้างสิอย่างนั้นเป็นยังลมบ้างสิใจจะได้เย็นจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่เป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีบ้านไม่มีเรือนไปที่ไหนก็ได้อิสระเหมือนลมเหมือนกันไงคุยกับธรรมชาติเป็นไงโยมคุยรู้เรื่องไหมโยมคุยกันแล้วยังคุยกับคนไม่รู้เรื่องหรอกต้องคุยกับต้นไม้จึงจะรู้
ถูกคุยกับก้อนหินถึงจะรู้ต้องคุยกับดินถึงจะรู้ต้องคุยกับน้ำถึงจะรู้ไม่งั้นมันคุยคนไม่รู้เรื่องหรอกกลับไปบ้านก็ไม่สงบเหมือนเดิมคุยกับธรรมชาตินะโยมคุยทั้งวันทั้งคืนก็ฉลาดลองนั่งคุยสิทั้งง่วงก็นั่งคุยกับดาวถามดาวเป็นไงจึงสว่างเดือนทำไมจึงสว่างก็คุยกับดาวเดี๋ยวก็หายง่วงถามดวงโน้นเป็นดาวอะไรดวงนี้เป็นดาวอะไรคุยไปคุยมาหายง่วงเลยดาวไก่บางดาวจระเข้บางดาวแล้วก็คุยกับดาวเดี๋ยวหายง่วงโยมถ้าเราโยมไม่คุยกับดาวไม่หายง่วงหรอกเวลาง่วงให้ไปคุยกับดาวดาวมันจะบอกนี่ทำใจอย่างนี้จะไม่ง่วงทำใจให้สว่างเหมือนดาวนี่จะไม่ง่วงคุยกับดาวดวงโน้นคุยนะโอ้ยคุยไปนับดาวทั่วท้องฟ้าเดี๋ยวหายง่วงดาวแก้ง่วงได้ดาวก็มีธรรมะโยมแก้ง่วงคนได้คุยกับเดือนคุยกับดาวคุยกันได้ธรรมชาติเนี่ยคุยกันแล้วเกิดธรรมะทำให้เกิดปัญญาแต่นิยมไปคุยไม่เป็นน่ะคุยแต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องอดีตอะไรต่ออะไรไม่ยุ่งหมดมันก็ฟื้นของเก่าขึ้นมามันก็ฟุ้งเลยทีนี้เจ็ดวันอยู่ไม่ทันแล้วจะไปวันนี้พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมให้ไปคุยกับธรรมชาติแล้วมันจะสงบเนี่ยหลวงพ่ออาตมาบอกอาตมาไว้เรื่องคุยกับธรรมชาติถ้าธรรมะเกิดนะหนองนะถ้าธรรมะเกิดนะให้เทศก็ใส่ต้นไม้เลยเทศใส่ต้นไม้เลยอาตมาก็จริงเหมือนกันเทศใส่ต้นไม้เหมือนกันเทศไปเทศมาเอากูนี่บ้าแล้วรู้ตัวตัวเองบ้าเลยนี่โอ้ยเรานี่บ้าแล้วเทศใส่ต้นไม้ต้นไม้เทศให้เราเลยบอกมึงบ้าแล้วธรรมะต้นไม้สอนอะไรแล้วว่าเรานี่บ้าแล้วเรารู้เลยโอ้ยไม่ได้เขาหลังต้องสงบพอธรรมะเกิดก็วางเฉยธรรมะเกิดก็วางเฉยไม่เทศใส่ต้นไม้แล้วเพราะต้นไม้มันด่าว่าเราบ้าใช่ไหมโยมพอเข้าใจไหมโยมนะตากระทู้หูกระทะเนี่ยนะปิดปากเสียบ้างปิดหูปิดตาปิดปากเสียบ้างช่างมันช่างมึงช่างเขาช่างเราถ้าช่างแสดงก็กึ่งพอดีช่างมันช่างมันในหมายถึงว่าทีแรกกันนึกว่าเขามาช่างไอ้ข้าวที่บ้านตัวเองคือนึกว่าเขามาช่างของตัวเองตัวเองก็มีเปลือกมีมันมีข้าวบ้านตัวเองแต่นี้เสร็จแล้วไอ้บ้านโน้นเขาก็มาช่างอ่ะพอมาช่างมันก็เลยบอกจริงๆก็มาดูเขาออกมาดูนึกว่าเขาจะมาช่างของตัวเองบอกช่างมันแหละไม่ใช่ของเราเพราะไอ้คนนั้นเขาไม่ได้เอาของเราไปช่างมันเอาหัวมันของมันไปช่างบอกช่างหัวมันบอกช่างหัวมันมันเอาหัวมันมันช่างไปมันไม่ได้เอาหัวมันเราช่างช่างหัวมันสบายเลยไม่โกรธเลยถ้าช่างหัวกูก็น่าดูก็แล้วกันถ้าช่างหัวกูก็เกิดเรื่องเลยเอาหัวกูไปช่างทำไมตอนนี้มันช่างหัวมันก็ช่างมันเถอะคนโบราณก็บอกให้ช่างหัวมันช่างหัวมันก็ไม่โกรธสักคนเดียวเพราะไม่ได้ช่างหัวเราทำมันเราไม่ได้ทำมันเขาไม่เป็นไรถ้าทำใจนี่มันก็เป็นเรื่องยากนะทำใจเรื่องยากอยู่ไม่ใช่ง่ายนะแต่ทำได้นะมันเป็นความสุขใจคนเราเนี่ยมันร้อนนี่ก็ควายอีกนะมันร้อนนี่ก็ควายอีกถ้ามันร้อนนะเอาไม่อยู่นะไฟยังดับได้คนใจร้อนนี่ดับไม่ได้เลยฉะนั้นจะต้องมีธรรมะในเป็นเครื่องดับจึงจะใจเย็นฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องพยายามดับพยายามสะสมบารมีไว้ให้มากสร้างกุศลบารมีไว้ให้เยอะจะได้เป็นหนทางดับทุกข์ทานเป็นเครื่องดับทุกข์ศีลเป็นเครื่องดับทุกข์ภาวนาเป็นเครื่องดับทุกข์ทำให้ใจเนี่ยไม่มีทุกข์ทำให้ใจไม่ร้อนดับตัวร้อนฐานก็เป็นเครื่องดับไฟร้อนศีลก็เป็นเครื่องดับไฟร้อนภาวนาก็เป็นเครื่องดับที่สุดถ้าเราไม่มีความดับเลยทุกคนเดี๋ยวเรื่องโน้นก็มาเดี๋ยวเรื่องนี้ก็มาสารพัดที่มันจะทุกข์ใจ
ถ้ายินดีกับมันยินร้ายกับมันทุกทั้งวันนั่นแหละถ้าเราไม่รู้จักทางดับแต่นั้นเราต้องมีธรรมะจึงจะมีทางดับ นะคุยกับธรรมชาตินะจะได้สงบนะเดี๋ยวไปถึงก็นั่งคนละต้นกันนะโยมนะหันหน้าเข้าต้นไม้เลยบางทีง่วงก็ใส่กับต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันก็สอนให้หายง่วงเองพอสับพกกับต้นไม้มันก็ตีปกตาสว่างเลยต้นไม้มันตีศีรษะเราตาสว่างแม่ต้นไม้สอนเราตาสว่างเลยจะไปสับจะไปสับใส่ก้อนหินก็แล้วกันไปสับใส่ก้อนหินหน้าแตกไม่เนี่ยพระสอนผิดอีกธรรมะเป็นของมีความสุขนะคนมีธรรมะนะไม่โกรธขายซะแล้วสบายจริงๆโกรธไม่เป็นเนี่ยสบายโกรธไม่ปีนไม่เป็นเกลียดไม่เป็นชังไม่เป็นมันก็เป็นคนมีธรรมใจมันก็เยือกเย็นแต่คนเราหัดโกรธเนี่ยมันหัดง่ายไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปหัดหรอกเกิดมามันก็โกรธตั้งแต่วันเกิดเลยร้องลั่นมาเลยอ่ะแต่จะสงบนี่ไม่มีหรอกสงบนี่ต้องมาฝึกกับพุทธเจ้าถ้าจะให้ใจสงบให้ใจเย็นต้องมีครูต้องฝึกกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำแนวทางให้สงบถ้าไม่งั้นไม่มีหลักสงบไอ้ไม่สงบนี่ไปต้องหาครูบาอาจารย์วันโอกาสดีที่ตรงกับวันจักรีและก็คล้ายวันเกิดของอาตมาที่จริงก็เกิดวันที่5แต่วันที่นี้เป็นวันหยุดราชการก็เลยเลื่อนมาทำวันนี้แต่ที่จริงก็ทำมา7วันแล้วการให้ทุนแก่นักศึกษาก็เป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานเพราะโครงการของมูลนิธิก็มีเมตตาธรรมที่มีความหวังอยากจะช่วยสงเคราะห์เด็กที่ต้องการศึกษาเล่าเรียนที่ยังขาดผู้อุปถัมภ์แต่ใจจริงแล้วอยากจะช่วยให้หมดประเทศไทยเลยถ้ามูลนิธิมีทุนมากมายพอที่จะช่วยได้อยากจะช่วยไม่ใช่ว่าเด็กเรียนดีอย่างเดียวเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เด็กที่อยู่ในถิ่นกันดารถ้ามูลนิธิมีทุนมากก็อยากจะช่วยทุกโรงเรียนทั้งประถมและมัธยมถ้าช่วยได้อยากจะช่วยให้หมดแต่นี่มูลนิธิก็เป็นมูลนิธิเล็กๆไม่ใช่ใหญ่โตอะไรช่วยได้ก็ปีหนึ่ง60-70ทุนก็ช่วยได้แค่กำลังไม่เท่าไหร่เด็กนักเรียนในประเทศไทยยังมีอีกหลายล้านคนหลายสิบล้านคนที่ยังขาดความช่วยเหลือขาดผู้อุปถัมภ์ขาดกำลังที่จะสนับสนุนอาตมาเคยคิดว่าเด็กบางคนอยากเรียนหนังสือแต่พ่อแม่บางคนไม่มีทุนจะให้เรียนทั้งที่เด็กนั้นปัญญาสติปัญญาก็มีอยู่ที่สามารถจะเรียนให้จบอาชีพตัวเองหรือจบอาชีวะที่จะไปประกอบสมาอาชีพได้แต่เมื่อไม่มีผู้อุปถัมภ์จะแล้วเนี่ยก็ต้องเลิกเรียนไปทำงานหนัก
ทำงานลำบากโดยที่ไม่ต้องใช้สมองใช้กำลังแบกหามซึ่งบุคลากรของชาติก็มีแต่คนไม่ฉลาดเมื่อบุคลากรหรือทรัพยากรของชาติไม่มีคนฉลาดประเทศเราก็ไม่เจริญเนื้อศาสนาเราก็ไม่เจริญเพราะว่าคนไม่มีการศึกษาการมีการศึกษานั้นทำให้คนเราเนี่ยรู้กว้างไกลแล้วเป็นบันไดเป็นสะพานที่จะไต่เต้าไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ได้ต่อมาก็มีแต่ความหวังเท่านั้นเองให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่อยากจะช่วยอยากจะช่วยให้มากที่สุดเท่าที่ช่วยได้แต่ปีหนึ่งก็ได้เท่านี้เองก็มีโครงการก็อยากจะช่วยแบบประเภทที่ติดต่อกันไปถ้าเด็กเรียนดีก็จะช่วยไปจนถึงระดับจบมัธยมเพราะว่ามูลนิธินี้มีเงินก้อนไม่ใหญ่ก็ช่วยได้น้อยถ้ามูลนิธินี้มีก้อนโตขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คงจะช่วยขยายงานอันนี้ให้กว้างไกลไปสู่ทุกภาคได้แล้วก็ช่วยเด็กได้ทุกคนนี่เป็นความหวังของมูลนิธิแต่มูลนิธิต้องทำงานหลายด้านจึงจะมาช่วยด้านเดียวไม่ไหวมูลนิธิต้องทำหนังสือพิมพ์แจกต้องช่วยบำรุงพระภิกษุสามเณรบวชเณรภาคฤดูร้อนแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นโครงการของมูลนิธินี้ก็ต้องช่วยสังคมสงเคราะห์ทั่วไปก็ดีใจที่เห็นนักศึกษามีความตั้งใจที่อยากจะเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอาตมาไปอุ้มผางก็พอไปถึงที่อุ้มผางก็เป็นแดนกันดารที่เมื่อสมัยก่อนต้องเดินข้ามเขาไปทางรถก็ไม่ค่อยสะดวกก็ให้ทุนแก่นักศึกษาที่อุ้มผางแล้วอาตมาไปแล้วเขาก็พาขึ้นมาพบเขาก็บอกนี่เด็กนักศึกษาที่ได้ทุนจากวัดสังฆทานมีความตั้งใจเรียนดีมากอาตมาก็ดีใจที่จะมาไปได้พบเด็กในถิ่นกันดารแล้วก็ยังมาเข้าวัดเข้าวารู้จักศีลรู้จักธรรมแล้วก็มีการศึกษาที่ตั้งใจก็ดีใจแต่ผลการติดตามนี้อาตมาคงไม่มีโอกาสจะติดตามไปได้ทุกโรงเรียนและทุกแห่งก็คงฝากไว้กับบรรดาครูอาจารย์เป็นผู้ที่ติดตามผลของนักเรียนทุนก็ถือว่าเด็กทุกคนที่ได้รับทุนไปก็คือว่าเป็นเด็กของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ให้ความอุปถัมภ์ตลอดไปคือไม่อยากจะให้ปีเดียวใจจริงเลยอยากจะให้ทุกปีกับเด็กทุกคนที่มารับแล้วก็ขอให้มารับทุกปีถ้าเด็กคนนั้นยังตั้งใจจะเรียนอยู่ก็ขอให้ครูอาจารย์และครูอาจารย์เนี่ยจงช่วยจัดรายชื่อของเด็กที่เคยมารับแล้วถ้ายังต้องการเรียนต่อก็ให้มารับต่อไปถ้ายังขาดทุนอยู่เพราะการให้ครั้งเดียวนั้นคงช่วยอะไรกันไม่ได้แต่ถ้าให้กันทุกปีนั้นคงจะช่วยส่งเสริมกันได้ตลอดไปที่อาตมาก็มีนักเรียนซึ่งเป็นชาวเขาเป็นเผ่าแมวอาตมาเอามาเรียนตั้งแต่เอามาอยู่ตั้งแต่เด็กๆคนหนึ่งก็บวชเนรอีก2คนก็เรียนตอนนี้ปิดภาคฤดูร้อนก็บวชคนหนึ่งก็เป็นเด็กที่หัวดีพ่อแม่ไม่มีอาตมาไปทุดงไปเจอก็ไปเห็นเด็กก็น่ารักน่าสงสารเอาข้าวมาให้อาตมากลางวันตอนบ่ายเด็กคนที่อาตมาเอามาเนี่ยคนโตไม่กล้าเข้ามาหาพระเขาใช้เด็กเอาข้าวมาให้อาตมาบอกว่าพระฉันไม่ได้หรอกเอาข้าวสารมาให้นึกว่าพระจะกินข้าวเย็นได้บอกพระฉันไม่ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยเอามาเขาบอกเด็กชาวเขาพรุ่งนี้เช้าค่อยเอามาก็เลยเรียกเข้ามาใกล้เขาก็ไม่กล้าเข้ามา
อาตมาก็เอ๊ะทำไงดีก็เอายาหม่องพวกยาอะไรเนี่ยบอกให้มาเอายาพอเข้ามาอาตมาก็จับมือถือไว้ยึดมือไว้ไม่ให้หนีก็ถามว่าพ่อแม่มีไหมบอกไม่มีพ่อแม่ตายหมดทำไมจึงตายถูกแมวแดงยิงตายถูกแมวแดงยิงตายอาตมาก็นึกสงสารเนาะคนไทยเราเกิดมาก็มาฆ่ากันตายแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งหลานไว้โดยที่ไม่มีใครอุปถัมภ์ฆ่ากันแล้วก็ไม่ได้กินเนื้อได้กินอะไรกันตกลงก็ปล่อยให้เด็กขาดผู้อุปถัมภ์บอกมีพี่น้องกี่คนบอกมีหลายคนมีน้องเล็กอยู่อีกคนหนึ่งน้องเล็กก็ยังเล็กมากอาตมาก็บอกว่าอยากเรียนหนังสือไหมบอกอยากเรียนคนเราไม่เคยอุปถัมภ์กันพอเห็นแล้วก็ถูกใจกันถูกตากันถูกใจบอกอยากเรียนหนังสือไหมบอกอยากเรียนแต่ไม่มีคนให้เรียนอยากเรียนบอกไปอยู่กับเราไหมเราจะส่งให้เรียนบอกไปเขาบอกธรรมดาพวกชาวเขาเนี่ยจะไม่ไปอยู่กับใครง่ายพอชวนเท่านั้นแหละบอกไปถ้าอาให้ไปก็ไปแมวเขาจะเชื่อผู้นำมากบอกแล้วเดี๋ยวแล้วอาเธอจะมาเมื่อไหร่เขาบอกจะมาตอนเย็นๆบอกกลับตอนบ่ายตอนเย็นก็เอาละเราจะปักกดรออาตมาก็ปักกดรออยู่ปักค้างคืนก็พระไปกัน20กว่าองค์แต่หมู่บ้านมันเล็กนิดเดียวก็บอกงั้นก็แยกกันไปให้ไปปักข้างหน้าอีกหมู่บ้านหนึ่งอาตมาจะปักหมู่บ้านนี้ไม่กี่องค์เพื่อจะรอคุยกับอานาของเด็กนี้ก็เลยปักตรงชายป่าหมู่บ้านนั้นเป็นบ้านที่เป็นชาวแมวที่อพยพมาจากพวกโลโค